คุณค้นผมได้ไงบอกหมายค้นได้ครับนี่ผมไม่กลับไปเลยไปตอนนี้รู้หรือยังครับว่าใครเป็นคนนำตัวคนในบ้านเราผมรู้หมดแล้วตั้งประเด็นก็คือว่าในเรื่องการค้นบ้านผมเนี่ยมันมีความผิดปกติก็คือมันเป็นการไปหลอกศาลเขานะครับทำให้ศาลเขาไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านของพลเอกสุรเชษฐ์นะครับนะก็คือมันเป็นการไปหมุนเม็ดศาลนะครับนะแล้วก็มาค้นบ้านผมนะครับนะโดยอาศัยแค่มีแต่บ้านเลขที่ถามว่าบ้านหลังนี้ใครก็รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับนะพี่เรวัตก็อยู่บ้านเดียวผมก็รู้ทั้งหมดว่าเป็นบ้านผมเมื่อเช้าเนี่ย ผมก็เตรียมจะส่งหลานไปโรงเรียนนะและขับมอเตอร์ไซค์มาจะไปซื้อผักอ่ะร้านขายผักอ่ะก็เห็นตำรวจเต็มเลยชุดปฏิบัติการพิเศษชุดคอมมานโดอะไรเงี้ยผมก็ถามไอ้หนูมึงจะไปไหนกันเนี่ยเขาบอกว่าไปตรวจค้นเป้าหมายก็ไม่ได้สงสัยอะไรมันก็ทักผมอ่ะพวกลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยนะครับยันท่านผู้บังคับการที่ไปอ่ะก็ไปซื้อผักกลับมาเข้าใจว่าท่านสุรเชษฐ์เนี่ยนัดกำลังมาเพื่อจะไปค้นที่อื่นทุกคนก็ต่างทำหน้าที่อ่ะนะฝ่ายที่เข้าไปตรวจค้นเขาก็ทำหน้าที่เขานะครับก็ขอหมายสารไปค้นไม่ใช่ไปบุกชาร์จกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เข้าใจทุกบริบทน้องๆทุกคนนะฮะแต่ว่าอยากจะให้รักสามัคคีกันเพราะว่าภารกิจที่เราจะต้องไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือทำเพื่อชาวบ้านเนี่ยคดีอาชญากรรมมันเยอะแยะอันนั้นหนูไปวิเคราะห์เองเข้าใจไหมครับไอ้ทีมที่ไปค้นเนี่ยมันเป็นตำรวจไซเบอร์ที่ขยายผลเรื่องเว็บพนงพนันมานะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าพอมันมีหมายสารมาเนี่ยก็ต้องยอมให้ทำการตรวจค้นนะครับเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่เขาออกหมายจับไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าผมไม่รู้รายละเอียดนะฮะไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านหรือตำรวจแต่ถ้าตำรวจมีหมายจับก็ใช้วิธีอีกเรียกมาพบมาแจ้งข้อกล่าวหาหรือไปมอบตัวไม่มอบตัวก็ตามจับกันอะไรกันอย่างนี้เกิดเลยไปไหมครับดูแรงไปไหมสำหรับบิ๊กโจ๊กที่เป็นถึงรองผบตร.ปกติเราไม่เคยค้นบ้านผู้บังคับบัญชากันนะ ไม่เคยค้นบ้านผู้บังคับบัญชากันนะครับนอกจากว่าไปกระทำความผิดในกรณีการขอหมายค้นเนี่ยที่ทางตำรวจว่าเขาไม่ทราบว่าบ้านน่ะคือบ้านของบิ๊กโจ๊กอันนี้มันเป็นไปได้ คือผมมองว่าเป็นไปได้นะคือคนจะรู้ว่าเป็นบ้านท่านสุรเชษฐ์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สนิทหรือเป็นลูกน้องที่ใกล้ชิดท่านสุรเชษฐ์ซึ่งถ้าคนนอกก็จะไม่รู้หรอกคนนอกก็จะไม่รู้นะครับผมไปอยู่ใหม่ๆผมยังไม่รู้เลยยังไม่รู้อีกไม่กี่วันจะมีเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.ครับคือพอเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเนี่ยท่านมองว่ามันผมไม่ได้มองว่ามันจะเกี่ยวกับตำแหน่งการจะไปค้นไปอะไรมันไม่ทำให้ใครเด่นดังหรือว่านั่นมันอยู่ที่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านจะพิจารณาเลือกใครเสนอเข้าที่ประชุมกตล.แม้แต่ท่านนายกเสนอเข้าไปเนี่ยจะผ่านที่ประชุมหรือเปล่าไม่รู้เพราะที่ประชุมเนี่ยมาจากการเลือกตั้งตั้ง6 คนนะครับพวกที่เป็นแคนดิเดต4ท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมโหวตเสียงนะต้องออกนอกห้องก็เหลือคนที่ท่านผบ.และรองผบ.ที่จะเกษียณนะจะมีท่านป๋อท่านหินอย่างเงี้ยจะร่วมพิจารณาด้วยแล้วก็กตล.ที่มาจากการเลือกตั้ง6คนเลยนะแล้วก็มาจากการแต่งตั้งอีกกี่คนก็ไม่รู้นะฮะไม่ใช่ว่าจะท่านนายกเสนอใครไปแล้วจะได้เลยผมเองจากใจของพี่เรวัตนะครับที่น้องๆเราสนิทสนมกันนะครับหน้าที่ทำเดี๋ยวมันก็ผ่าน
เดี๋ยวเราก็เกษียณให้มันอยู่เป็นตำนานเถอะนะครับอยู่เป็นตำนานเกษียณไปน้องนุ่งมันก็ยังยกมือไหว้ลูกศิษย์ลูกหามันก็ยังเคารพศรัทธาชาวบ้านก็ยังเคารพศรัทธาเพราะนั้นก็ฝากไว้สุดท้ายก็ให้รักสามัคคีกันมันไม่มีใครดี 100% แล้วก็แต่ถ้าไปมองว่าเฮ้ยแกล้งกันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีการเอาคืนเอาคืนแล้วเนี่ยไอ้คนลำบากคือผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รู้จะทำตัวยังไงถูกผมว่าไอ้คนไปค้นเนี่ยนอนไม่หลับกันทุกคนเป็นคุณนอนหลับไหมล่ะไอ้ครั้งแรกเนี่ยผมว่าไม่รู้เพราะคุยกันนี่ยังเอิร์กอาร์กอยู่อะตัวผู้การนะตอนที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยผมว่าไม่รู้หรอกแต่พอรู้เข้าพอบิ๊กโจ๊กโผล่มาหน้าบ้านเข้าเนี่ยไอ้ห่ามันเอาหมวกไอ้โม่งดึงปิดเหลือแต่ลูกตาแล้วอะมาเนี่ยอีกครั้งแรกก็เขาให้มาแสดงก็ต้องไอ้เด็กพวกนี้ก็แอคชั่นตามที่มันฝึกมาแล้วทำเข้าไปไอ้ห่าอย่างไปยิงมือปืน700ศพอย่างนั้นน่ะพอรู้บ้านผบตร.ก็ข่าวอ่อนแล้วแทบจะถอยมาแล้วมาเนี่ยนะเราดูจากที่เราไปดันไปอยู่ที่เกิดเหตุพอดีผมขับมอเตอร์ไซค์กางเกงขาสั้นตัวอะไรแถมาก็เจอคิดว่ามันจะไปฉะผู้มีอิทธิพลตรงไหนแน่เข้าหลังป่าผู้มีอิทธิพลใช่ไหมคิดว่าท่านโจ๊กเนี่ยนัดทีมงานเข้าไว้พอกลับมาเขาอาการมันเปลี่ยนไงอาการในพรุ่งนี้เปลี่ยนอ้าวแล้วคนบ้านใครเนี่ยบอกมาจับผู้ต้องหาแต่กลายเป็นบ้านท่านโจ๊กเขานะจากที่มันคุยกับผมอย่างเงี้ยมึงเปิดหน้าคุยกันอะไรกันเงี้ยนะแม่นปิดหน้าใส่หมวกผมยังบอกมึงดึงลงคุยกับกูไม่ไว้ใจกูไม่ไว้ใจมึงใส่หมวกใส่แว่นอะไรเงี้ยผมว่ามึงคงกลัวนายเขาจำได้นะว่ามันมาด้วยอย่างเงี้ยผมยังบอกว่ากูแนะนำมึงได้หนูอย่าไปลงชื่อบันทึกตรวจค้นด้วยนะบอกทำไมล่ะครับอ้าวถ้ามาค้นบ้านกูจำหมดเลยเนี่ยมาเนี่ยจนกว่ากูจะตายจากมึงแล้วทั้งที่มึงทำหน้าที่ก็คุยอย่างเงี้ยเด็กก็อึดอัดใจเด็กอึดอัดใจนะมาตำรวจมันก็ต้องทำงานไง